ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายจิตสไตล์ประจำวันที่24กันยายน2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้อาจเป็นยังไงแบ็คซ้ายลูกครึ่งไทยสื่อยุโรปรายงานบุนเดสลีกาเยอรมันจอดจะคว้าเอริกคราวแบ็คซ้ายลูกครึ่งไทยซึ่งงานนี้เอริกคราวแบ็คซ้ายลูกครึ่งไทยสวีเดนที่ถูกทางด้านของมาดามแป้งโดนพันล่ำซ้ำนายกสมาคมฟุตบอลไทยเรียกตัวเพื่อจะเข้ามาเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคของมาสดาอิชิอิล่าสุดทางคิกเกอร์สื่อชั้นนำของเยอรมนีรายงานข่าวเลยนะว่าทางด้านของเอริกคราวนะฮะฟูลแบ็กตัวเก่งของลูกครึ่งไทยสวีเดนกำลังได้รับความสนใจจากทางด้านของโฮมสไตล์ดิวทีมน้องใหม่แห่งศึกบุนเดสลีกาเยอรมันที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดในฤดูกาล2024โดยการรายงานข่าวระบุนะว่าเอริกคาวนักเตะลูกครึ่งไทยสวีเดนกำลังมีโอกาสในการเดินทางเข้าสู่ความท้าทายครั้งใหม่บนเวทีบุนเดสลีกาเยอรมันหลังโฮมสไตล์ดิวคือเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดเยอรมนีได้เป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์และต้องการตัวแบ็กลูกครึ่งไทยสวีเดนเข้าไปเสริมแกร่งทีมทางฝั่งซ้ายในครั้งนี้สำหรับด้านของเอริกคาวปัจจุบันแกนหลักสำคัญของ ATS อาฮุสในลีกสูงสุดของเดนมาร์กลงสนามไปแล้วมากถึง40นัดทำไปได้1ประตูพร้อมกับทำไปอีก3แอสซิสต์ในครั้งนี้โอ้โหเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ทางด้านของแบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยรายนี้เอริกคาวกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงโบ๊ทภูวรักษ์คำสิงลูกชายของสมรักษ์คำสิงเปิดใจหลังลงสนามฟุตบอลอาชีพครั้งแรกในช่วงแค่14วินาทียิงประตูแรกทันทีโดยหนึ่งเพชรเม็ดงามของวงการฟุตบอลไทยนะฮะเมื่อโบ๊ทภูวรักษ์คำสิงลูกชายของสมรักษ์คำสิงฮีโร่ชกโอลิมปิกไทยสร้างความบือฮาถูกส่งลงสนามในลีกฟุตบอลอาชีพเป็นครั้งแรกในช่วงนาทีที่ 95.2แต่ทว่าจากนั้นเพียงแค่14วินาทีในช่วง 95.3 โบ๊ทภูวรักษ์คำสิงยิงประตูแรกในลีกฟุตบอลอาชีพได้ทันทีช่วยนารายูเต็ดนะฮะเอาชนะยะราซิตี้ไปถึง 2-0 ล่าสุดโบ๊ทภูวรักษ์คำสิงเปิดใจหลังใช้เวลาเพียงแค่14วินาทีในการลงสนามฟุตบอลลีกอาชีพเป็นครั้งแรกยิงประตูแรกได้ทันทีระบุเลยนะว่าดีใจครับผมไม่คิดว่าผมจะยิงได้เราถูกส่งลงในช่วง1นาทีสุดท้ายของเกมมันแทบจะไม่มีโอกาสเลยแต่มันเหมือนกับดวงโชคชะตาเป็นใจจากเกมสวนกับผมเห็นไคโอพาบอลขึ้นมาผมเลยวิ่งไปแล้วก็อ่านเกมว่ายังไงพี่เขาก็จับบอลไม่อยู่อย่างแน่นอนเพราะบอลมันแฉลบไปผมเลยไม่วิ่งต่อแล้วและก็พอได้บอลเลยจับไป1จังหวะเพราะถ้ายิงเลยไปมันไม่ชัวร์ว่าจะเข้าไหมพอยิงเข้าไปทุกอย่างมันก็เหมือนฝันพอผมมองไปที่สแตนทุกคนเขาเฮและก็ดีใจทันทีโอ้โหเป็นว่างานนี้เรียกว่าเหมือนดั่งฝันนะฮะก็ถือว่าเป็นลูกแรกของการลงสนามของน้องคนนี้นั่นครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับด่วนเลยนะเอริกมาเมนดอนกานักเตะทีมชาติโปรตุเกสได้โพสต์ความรู้สึกถึงเกมอิหร่านปะทะกับฝรั่งเศสจากเกมการแข่งขันฟุตซอลโลกนัดสุดท้ายรอบกลุ่ม F คู่ระหว่างฝรั่งเศสพบกับอิหร่านกลายเป็นที่วิจารณ์กันทั่วโลกนะฮะซึ่งรูปเกมการแข่งขันของทั้งสองทีมบ่งบอกได้ว่าพวกเขานั้นกำลังต้องการที่จะเลี่ยงสายบราซิลแล้วไปเจอกับทีมชาติไทยในรอบ16ทีมสุดท้ายล่าสุดทางด้านของเอริกมันดอนกานักฟุตซอลทีมชาติโปรตุเกสได้โพสต์รูปตนเองระหว่างนอนดูเกมการแข่งขันดังกล่าวพร้อมกับระบุแคปชั่นว่ามันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสจะพบกับทีมชาติไทยในรอบ16ทีมสุดท้ายศึกฟุตซอลโลก2024วันที่27กันยายนที่จะถึงนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงทำตามสากลโลกนี้เมื่องานนี้ออกสตาร์ทเตรียมทีมอย่างเป็นเรื่องเป็นราวกันแล้วสำหรับทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะฮะโดยโค้ชซามูไรทาคายุกินิชิกะยะได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาคุมทีมโดยมีทนายของกุนซือมาสดาอิชิอิคอยเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดนี่คือสไตล์เจแปนเวย์ที่สมาคมลูกหนังไทยยุคของมาดามแป้งโดนพันล่ำซำเลือกที่จะใช้ในการสร้างทีมชาติยุคใหม่
อย่างจริงจังเพราะเห็นแล้วว่าแนวทางนี้มีโอกาสที่จะทำให้แข้งช้างศึกเนี่ยเดินตามรอยความสำเร็จของทีมชาติญี่ปุ่นได้ในอนาคตอันใกล้นี้ขณะที่คีย์แมนหลักในการพัฒนาทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งในระบบถูกกับเคลื่อนโดยฝ่ายเทคนิคของสมาคมที่มีคนฟุตบอลตัวจริงเสียงจริงอย่างอาจารย์รังดร.ชันวิทย์ผลชีวินกับเดอะตุ๊กปิยพงษ์พิออนเป็นแกนนำปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่านับตั้งแต่เสียปิ๊บปวินพิรมภักดีบิ๊กบอสบีจีลาเก้าอี้อุปนายกสมาคมลูกหนังไปความหวังในการเดินหน้าทำงานเพื่อฟุตบอลไทยโดยเฉพาะทีมชาติที่เปรียบเสมือนสินค้าหน้าโชว์รูมก็ตกไปเป็นภาระหนักอึ้งของทั้งดร.ปรังและก็ปิยพงษ์พิออนอย่างเลี่ยงไม่ออกจริงๆซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองคนก็พยายามตั้งอกตั้งใจทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดกำลังความสามารถโดยอาศัยประสบการณ์และก็คอนเนคชั่นที่มีอยู่ในวงการฟุตบอลบ้านเรามาทั้งชีวิตทำในสิ่งที่เรียกว่าดีสุดนะฮะเพื่อความเจริญก้าวหน้าของบอลไทยอันเป็นที่รักส่งให้ภารกิจของการเตรียมทีมชาติชุดต่างๆเริ่มเข้ารูปเข้ารอยตามตาลำดับในขณะนี้โดยทีมชาติชุดใหญ่ก็มีโค้ชอิชิอิเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาทีมสู่เป้าหมายในอนาคตอย่างชัดเจนที่สุดขณะที่ช้างศึกพลังหนุ่มชุดอายุ3ปีก็ได้โค้ชนิชิกายะเข้ามาเป็นพลังเสริมเพื่อจะให้การทำงานสอดคล้องไปในเวเดียวกันทั้งทีมชุดใหญ่และก็ชุดเล็กขณะเดียวกันทางด้านของนายกสมาคมก็ได้ให้นโยบายฝ่ายเทคนิคในครั้งนี้โดยการที่จะส่งเสริมโค้ชไทยรุ่นใหม่ๆให้ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้การทำงานแบบมืออาชีพของกุนซือชาวญี่ปุ่นดังนั้นเราจึงได้เห็นหน้าตาทีมงานสตาฟโค้ชของนิชิกายะเป็นผู้ฝึกสอนชาวไทยทั้งหมดโดยแต่ละคนถือว่าคุณสมบัติเพียบพร้อมตรงตามสเปคที่อาจารย์ชาญวิทย์ได้กำหนดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นอดีตนายทวารทีมชาติอย่างโค้ชตีสินทวีชัยหทัยรัตนกุลที่เข้ามาทำหน้าที่โค้ชผู้รักษาประตูโค้ชเบิร์ชสุธีสุขสมกิจอดีตยอดดาวยิงทีมชาติศึกนะฮะมาช่วยเทรนกองหน้ารุ่นน้องและก็โค้ชเต้ยพานุพงษ์ผิวอ่อนโค้ชรุ่นใหม่ดีกรีโปรไรเซนที่มีประสบการณ์เป็นวิทยากรของ AFC และก็เคยทำงานให้กับสมาคมมันแต่ยุคนายกลูกหนังคนที่แล้วส่วนที่เจ้าตัวถูกมองว่าเป็นเด็กเส้นเพราะเป็นลูกชายของเดอะตุ๊กปิยพงษ์พิอ่อนนั้นคงไม่ใช่สาระสำคัญเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้โฟกัสที่ตรงนั้นแต่เน้นไปที่คุณสมบัติความสามารถที่เหมาะสมในการทำงานมากกว่าโดยสตาฟทุกคนที่ถูกเลือกเข้ามาโค้ชนิชิคายะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายด้วยตนเองทั้งหมดซึ่งเดอะตุ๊กเองก็บอกแล้วหากว่า3เดือนหรือ6เดือนเกิดทำงานร่วมกันแล้วไม่ลงบล็อกก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายสำหรับทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีจะเริ่มเข้าแคมป์แรกในช่วง FIFA Day ช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยนิชิกายะและก็ทีมงานจะเดินทางไปดูฟอร์มนักเตะในทีมฟุตบอลลีก23ปีรวมทั้งดูการซ้อมของผู้เล่นรุ่นนี้ในสโมสรต่างๆด้วยเพื่อจะเลือกนะฮะเฟ้นแข้งฝีเท้าเข้ามาร่วมทีมและก็เข้าแคมป์นับจากนี้เป็นต้นไปเธอจะเตรียมทีมไปสู่3ทัวร์นาเมนต์ใหญ่เริ่มตั้งแต่ศึกชิงแชมป์อาเซียนต่อด้วยฟุตบอลชายกีฬาซีเกมส์2025ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าและก็ปิดท้ายด้วยกีฬาฟุตบอล23ปีชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของช้างศึกในยุคนี้เรียกได้ว่าแผนการสร้างทีมไทยสายเลือดใหม่ถูกเซตไปเป็นระบบเรียบร้อยแล้วหมดแล้วเหลือแต่ว่าทีมชาติไทย20ปีที่เวลานี้ถูกเทคโอเวอร์ไปโดยสโมสรใหญ่อย่างอีสานใต้ซึ่งคงต้องรอเวลาให้ภารกิจชิงแชมป์เอเชียของพวกเขาเสด็จน้ำลงซะก่อนเสร็จแล้วสมาคมถึงจะค่อยดึงกลับมาดูแลกันเองให้ถูกต้องตามที่สากลโลกเขาทำกันในขณะนี้เป็นว่างานนี้นะผมก็ถือว่าต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรฝากติดตามผลงานในครั้งนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงโตเล็กชบาแก้วลงฝึกซ้อมก่อนจะดวลกับจีนโค้ชโอย้ำต้องสู้ด้วยความเร็วฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องก่อนจะลุยศึก NSDF นัดที่2พบกับจีนโดยการนี้ณสนาม Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21จังหวัดนครราชสีมาฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำศึก NSDF Women ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2024นัดที่2เพื่อจะพบกับจีนโดยนัดแรกฟุตซอลหญิงเอาชนะ Chinese Taipei ไป 5-1การฝึกซ้อมในครั้งนี้จะขาดดาริกาเพียรพายบรุนหน้าเป้าตัวเก่งที่มีอาการบาดเจ็บข้อเท้าจากเกมแรกนะฮะทางโค้ชถึกสุรพงษ์พายอยู่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมลงฝึกซ้อมเน้นไปที่การติวเข้มแท็กติกทั้งเกมรุกและก็เกมรับในครั้งนี้โดยภายหลังจากการซ้อมโค้ชโอเองก็ได้บอกว่า
จากการผลนัดแรกเนี่ยที่ได้เห็นฟอร์มจีนจุดเด่นก็คือเรื่องของความแข็งแกร่งซึ่งต่างไปจากเดิมที่เคยพบกันมารวมไปถึงการเล่นเพชชิ่งด้านบนทำให้ได้ดีจากเกมนัดแรกนะฮะนอกจากนี้ยังมีผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าได้ดีออกมาเล่นได้ทุกจังหวะและก็เติมขึ้นมาถึงกลางสนามทางทีมไทยต้องทำกันบ้านเป็นพิเศษในครั้งนี้เลยนะและนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่24กันยายน2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ